ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกบ่ายวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาแบบนี้นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับการต้มมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมส่วนเมนูของนานาเนี่ยนะคะเอาใจสายโซเชียลเลยล่ะหลายคนตอนนี้บอกว่าโปเตโต้บับเบิ้ลเนี่ยคือมันฝรั่งต้มแล้วเอาไปทอดกรอบๆเนี่ยฮิตเหลือเกินวันนี้นานาก็เลยมีวิธีการทำโปเตโต้บับเบิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มเลยกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกค่ะการต้มมันฝรั่งเนี่ยนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปการจะทำมันบดการจะทำเฟรนช์ฟรายหรือการจะทำเมนูอะไรก็ตามพันของมันฝรั่งมีผลกับรสชาติเสมอแต่เวลาต้มทำยังไงให้มันฝรั่งของเราเนี่ยมีรสชาติมันฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่มีแป้งอยู่ในนั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้มเปล่าๆเนี่ยเจ้ามันของเราก็จะเป็นเหมือนแป้งต้มธรรมดาทุกครั้งเวลาต้มมันฝรั่งก็เลยแนะนำให้คุณใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปในน้ำเคล็ดลับของนานาวันนี้คือเคล็ดลับการต้มมันทั้งหัวแล้วมันทั้งหัวของเราเนี่ยคุณผู้ชมเวลาต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปอกเปลือกเลยเนี่ยนะคะเราต้มลงไปเนี่ยแป้งที่อยู่ในมันเนี่ยจะกระจายออกมาทำให้มันของคุณเนี่ยนะคะไม่ค่อยอร่อยเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะต้มมันทั้งหัวใช้เวลานานหน่อยแต่เวลาต้มเนี่ยเขาจะแนะนำให้บากแบบนี้คือเอามีดกรีดลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะให้ทั่วจากนั้นเขาจะมีรอยอย่างนี้อยู่เราจะเอามันฝรั่งของเราต้มจนกระทั่งมันของเราสุกทำแบบนี้จากนั้นใส่ลงไปต้มจนกระทั่งมันของเราสุกวิธีการสังเกตว่ามันสุกแล้วคุณเอาซ่อมจิ้มก็ได้ค่ะหรือเอามีดปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าจิ้มลงไปเสร็จแล้วทะลุลงไปเลยแปลว่ามันของเราใช้ได้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันของเราเนี่ยนะคะเหมือนตัวเนื้อเขาเนี่ยดันเปลือกออกมาแบบนี้แปลว่าเราเห็นได้เลยว่ามันของเราสุกแล้วคุณดูนะแบบนี้เนี่ยจากนั้นเอาลงไปแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะมาปอกเปลือกมันกันหยิบเขาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเปลือกของเขาหลุดออกง่ายแบบนี้เลยคุณเนี่ยเท่านี้เองเพียงแค่เอามือรูดบิดแค่นี้เองค่ะคุณก็ปอกเปลือกมันฝรั่งได้ง่ายมากแล้วหลังจากมันฝรั่งของเรานะคะปอกเปลือกเรียบร้อยแบบนี้เราจะเอามันฝรั่งของเรามาขูดหรือมาบดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาเจ้ามันตัวนี้เนี่ยนะคะไปทอดต่อโอเคหูยนุ่มมากสุกแบบสุกแล้วจริงๆดูสิเวลาใช้ตัวนี้นะคะระวังมือนะคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่คมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขูดโดนเนื้อเราเข้าไปเนี่ยเนื้อหายเลยนะเราจะได้มันแบบนี้มาจากนั้นเราจะเอามันตัวนี้มาทำโปเตโต้บับเบิ้ลกันค่ะตักโปเตโต้บับเบิ้ลของเราลงภาชนะเสิร์ฟอุ้ยตายแล้วเสียงโอ้ยตายแล้วเสียงแบบนี้แหละสีจะสวยยิ่งขึ้นหลอกทุกคนว่าเราทานผักพาสลีย์นะคะโรยลงไปจากนั้นมันจะมีรสเผ็ดๆหอมๆด้วยพริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้เลยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่สิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดเนื้อไก่ผัดพอสุกใส่หอมใหญ่ใส่เห็ดหอมตามด้วยแครอทและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ขาวปรุงรสด้วยผงกะหรี่น้ำตาลทราย
ซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกใส่ขึ้นช่ายซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผัดหมี่สิงคโปร์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเบอร์เกอร์ลาบคีโตมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อวัวสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วพริกขี้หนูแห้งซอยเกลือฮิมาลายันไข่ไก่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันน้ำหวานเกรดพรีเมียมปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อที่เตรียมไว้ลงจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันใส่น้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นค่อยๆเติมน้ำมันมะกอกตีผสมให้เข้ากันหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ราสีสันต่อด้วยใส่ข้าวคั่วและพริกขี้หนูป่นคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวางผักกาดแก้วลงในภาชนะตามด้วยเนื้อที่จี่ไว้เชดดาร์ชีสมะเขือเทศแตงกวาผักชีฝรั่งผักชีลาวหอมแขกและผักกาดแก้วพร้อมเสิร์ฟคู่กับมายูลาบคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ